สวัสดีท่านสมาชิกช่องการเรื่องพระโดยอิสระเรียบร้อยทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวผมมีเทคนิคในการเดินน้ำยาแบบสูตรเข้า3ออก11นาฬิกาที่หลายท่านอาจจะเคยดูคลิปมาแล้วแต่ว่าบางท่านบอกว่าดูแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจครับนี้ผมจะทำการเดินน้ำยาแบบเข้า3ออก11นาฬิกาแบบเน้นๆให้ได้ชมกันสิ่งที่ต้องเตรียมคือคลิปหนีบน้ำยาคลิปหนีบครับจะเป็นแบบไหนก็ได้นะมีดนัดเลยน้ำยานะครับแล้วก็น้ำยาจะเลือกแบบไหนก็ได้นะแบบไร้คราบหรือว่าแบบธรรมดาก็ได้ครับแล้วแต่ถนัดเลยอันนี้ผมถ่ายน้ำยาจากขวดเข้าไปในขวดเล็กก่อนแล้วก็สลิงแก้วครับสลิงเดินน้ำยาทำเอาสลิงมาดูดน้ำยาครับอันนี้จะใช้การเดินด้วยสลิงนะครับสลิงเป็นสลิงแก้วนะครับแต่ที่สำคัญต้องมีผ้ามาป้องกันคราบของน้ำยาหยดหรือเอาไว้เช็ดชิ้นงานนั่นเองครับเผื่อมีน้ำยาปลิ้นออกมาแล้วก็กระจกฝาหน้าฝาหลังครับเตรียมเอาไว้ชิ้นงานที่เข้าแกนกลางแล้วปัดเป่าด้วยตัวเป่าให้ออกนะครับแล้วก็ประกบฝาหน้าเราจะเดินฝาหน้าก่อนนะครับเมื่อประกบแล้วก็ใช้คลิปหนีบครับถ้าชิ้นงานใหญ่ก็ใช้คลิปหนีบ2อันถ้าชิ้นงานเล็กก็1อันครับแล้วก็มีดงัดสอดเข้าใต้ฝากระจกทางด้านขวามือนะครับทางด้านซ้ายมือของท่านสมาชิกนะครับต้องมีช่องอากาศให้เดินด้วยนะครับแล้วก็เอาคลิปหนีบฮะใบมีดงัดก็จะอยู่ใต้กระจกแล้วก็คลิปหนีบแล้วก็น้ำยาครับสลิงที่เราเตรียมเข้าทางด้านข้างนะครับทางด้านข้างก็ใต้ฝากระจก3นาฬิกานาฬิกาแบบไหนนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาแขวนนะครับที่เราดูเวลาครับเข้าทางด้าน3นาฬิกาแล้วก็ปล่อยน้ำยาครับจริงสลิงแก้วเวลาปล่อยน้ำยามันจะมีน้ำหนักอยู่แล้วน้ำยามันจะไหลเองครับแล้วก็ลากให้ไต่ขอบชิ้นงานฝากระจกนะครับน้ำยาก็จะไหลตามที่เราลากครับหัวไม่มือให้เรากดฝากระจกไว้พอประมาณพอลากมาถึงสักประมาณ11นาฬิกาเห็นไหมครับให้เราดึงเข็มสลิงออกแบบนี้นะครับหัวแม่มือเรายังกดชิ้นงานอยู่นะครับแล้วทีนี้เราไล่หนีบด้วยคลิปค่อยๆหนีบนะครับไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆหนีบเพราะว่าน้ำยามันจะไม่แห้งไวมากยิ่งถ้าเป็นน้ำยาไร้คราบนะมันจะแห้งช้าแล้วก็ค่อยๆหนีบไล่ให้น้ำยามันไหลให้แตกขอบของชิ้นงานไปนะครับค่อยๆใช้คลิปหนีบคลิปหนีบควรเป็นคลิปที่มีแรงหนีบนะครับถ้าเป็นคลิปที่เป็นคลิปเงินหรือว่าสีเงินยิ่งดีเพราะว่ามันจะหนีบแล้วมันจะไม่เปื้อนคราบเวลาโดนน้ำยงน้ำยามันจะไม่ทิ้งรอยอะไรไว้นะครับหนีบไล่เห็นไหมครับตัวน้ำยามันก็จะเต็มเราหนีบไล่แบบนี้ของในมือเราจะกดฝากระจกไว้นะฮะเห็นไหมครับหนีบให้ทั่วนะครับจนถึงประมาณสักใกล้ๆกับใบมีดงัดครับทีนี้เทคนิคมันอยู่ตรงนี้ครับตรงส่วนใบมีดงัดนั้นให้เรางัดนิดหน่อยเพื่อน้ำยามันจะได้ต่อกันสวยงามครับเห็นไหมครับพอน้ำยาต่อกันสวยงามเราจะต้องไม่เสียเวลามางัดแล้วก็ทำการเดินน้ำยาใหม่นะถ้าแบบนี้น้ำยาต่อกันมันจะดูสวยครับแล้วเราเดินรอบเดียวครับแต่ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถแล้วก็ความชำนาญด้วยนะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วฝาหน้าเนี่ยเราเดินแบบนี้นี่คือสูตรเข้า3ออก11นาฬิกาแบบไปมิดเดียวด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมฝาหลังเพื่อที่จะทำการเดินน้ำยาอีกด้านหนึ่งนะครับก็ทิ้งเวลาไว้สักพักนะครับ
เมื่อชิ้นงานฝาหน้าแห้งดีแล้วให้เราเตรียมฝาหลังที่เราจะดื่มน้ำยานะครับเห็นไหมครับดื่มน้ำยาด้านหน้าพอใช้ได้แล้วก็เดี๋ยวเราเป่าเศษฝุ่นให้ออกหน่อยนะครับตรงชิ้นงานแล้วก็ฝาหลังที่เราจะประกบดื่มน้ำยานะครับก็ทำเช่นเดิมนะครับประกบชิ้นงานแล้วก็เดี๋ยวเราตรงนี้เราจะต้องมีการมาร์คจุดของฝากระจกหน้าและฝากระจกหลังเพราะว่าถ้าเราไม่มาร์คจุดเดี๋ยวฝากระจกหน้ากับฝากระจกหลังมันจะเยื้องกันไม่ได้สัดส่วนที่สวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาร์คด้วยคลิปหนีบฮะตรงตำแหน่งขอบของฝากระจกครับแล้วดูให้พอดีนะครับแล้วเราก็เตรียมเหมือนเดิมครับคลิปหนีบ2อันแล้วก็ใบมีดงัดสอดเข้าใต้ฝากระจกตรงด้านซ้ายมือของท่านสมาชิกนะครับให้มีช่องอากาศเดินด้วยนะครับเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็นำสลิงที่เตรียมน้ำยาเข้าทางด้าน3นาฬิกาเช่นเดิมครับสอดเข้าใต้ฝากระจกตรงบริเวณข้าง3นาฬิกาครับเสร็จแล้วให้เราปล่อยน้ำยานะครับค่อยๆปล่อยน้ำยานะแล้วก็ลากเข็มครับลากเข็มทวนไปด้านบนนะครับไต่ขอบชิ้นงานไปเลยครับโดยที่น้ำยาจะไม่ขาดตอนนะครับให้น้ำยาไหลไต่ไปกับขอบชิ้นงานครับไต่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับลากเข็มไปจนไปบริเวณประมาณ11นาฬิกาและเราดึงเข็มสลิงออกครับค่อยๆดึงออกนะครับเสร็จแล้วให้เรานำคลิปหนีบค่อยๆไล่หนีบให้รอบชิ้นงานนะครับค่อยๆหนีบนะครับไม่ต้องรีบตรงบริเวณไหนที่มีน้ำยาล้นก็ให้เราใช้ผ้าหรือว่าซับออกครับเพราะว่าถ้าน้ำยามันเลอะมากเดี๋ยวเราหนีบไปนี่มันจะเป็นรอยครับให้เราซับออกนิดหน่อยครับหรือใช้นิ้วเช็ดออกเลยก็ได้ครับแล้วก็คลิปหนีบโดยรอบครับค่อยๆหนีบนะฮะเพื่อให้น้ำยามันไหลไปกับขอบชิ้นงานครับไม่ต้องรีบนะครับจังหวะการดื่มน้ำยานี้ถ้าเรารีบเดี๋ยวมันจะเละนะฮะให้เราค่อยๆหนีบไปจนถึงบริเวณของมีดงัดให้เรางัดมีดงัดนิดหน่อยครับงัดเพื่อให้น้ำยาด้านล่างมันต่อกันครับนะฮะแล้วก็ดึงมีดงัดออกครับเห็นไหมครับตรงส่วนล่างมันจะต่อกันครับน้ำยามันจะต่อกันแล้วคลิปหนีบเลยครับขยับคลิปให้ดูสมส่วนกับชิ้นงานครับตรงส่วนไหนที่เป็นฟองแล้วก็ย้ำเข้าไปหน่อยนะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วครับฝาหลังใช้สูตร3เข้า3ออก11นาฬิกาเดินทั้งด้านหน้าและด้านหลังเรียบร้อยแล้วเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราพักชิ้นงานเพื่อรอแห้งแล้วก็นำไปตกแต่งชิ้นงานได้ตามปกติครับเมื่อชิ้นงานแห้งได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามานำคลิปที่หนีบออกนะครับทีนี้เพื่อความแน่ใจว่าเดินแล้วน้ำยากันน้ำได้จริงไหมต้องทดลองครับเมื่อเดินน้ำยาเสร็จแล้วให้เรานำชิ้นงานที่เราเดินเสร็จนะฮะตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับแล้วนำชิ้นงานหย่อนลงน้ำเปล่าครับ okay. yeah. นี่เป็นชิ้นงานที่เราตกแต่งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราทำการเดินน้ำยาแล้วก็ตกแต่งชิ้นงานเป็นแบบนี้ครับนำไปใช้กันดูครับสำหรับท่านสมาชิกที่กำลังฝึกนะครับแล้วก็ท่านใดที่ยังติดขัดปัญหาการเดินน้ำยาก็ลองดูคลิปนี้ครับเผื่อเป็นประโยชน์ครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันแล้วกลับมาเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ